ใครก็ได้ตบมือให้หน่อยอ่ะพี่มิกแล้วกันครับตบมือให้หน่อยตบหน้าไม้ดิเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Hunger Game อะไรนะ The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับปฐมบทเกมล่าเกมครับเป็นเรื่องราวของจอห์นสโนว์นะครับที่ไม่ใช่ชื่ออะไรจอห์นสโนว์เกี่ยวกับจอห์นกูว่าแล้วเอาเป็นว่าเป็นสโนว์ในทางที่เข้าใจแล้วกันเป็นสโนว์ในวัยหนุ่มแล้วกันเป็นเรื่องราวของสโนว์ในวัยหนุ่มที่บอกเล่าว่ากว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนร่างมาเป็นลามังกรมาเป็นสโนว์ในฮังเกอร์เกมได้มันผ่านอะไรมาบ้างและนี่คือเรื่องราวของสโนว์ครับถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับใน Hunger Game The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับปฐมบทเกมล่าเกมก็วันนี้นะฮะมีแขกรับเชิญทั้งหมด3คนนะครับแนะนำตัวครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วก็ผมชื่อมิกนะครับเป็นแอดมินเพจ Movie นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเพจเท่าไหร่ครับแต่ก็มาร่วมใจกับเขาครับผมบิ๊กจากรีวิวเหลือๆครับพิธีกรประจำครับครับผมเต้นะครับจากบอออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับผมครับก็ผมพูดก่อนแล้วกันว่าสำหรับผมยังไงบ้างผมเนี่ยค่อนข้างไปทางที่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแบบดูได้เพลินๆแต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นรู้สึกว่าหนังเนี่ยข้อดีของมันก็คือแบบงานสร้างทำได้ดีมากๆแล้วก็มันเล่าตัวละครได้ค่อนข้างน่าสนใจทุกตัวละครที่มันปูมาดนตรีประกอบดีครับฉากต่อสู้สนุกแต่น้อยมากๆนะครับฉากแอคชั่นคือแม่งน้อยแบบเนี่ยที่เหลือแม่งแบบเล่าดราม่าตัวละครนะคือหนังมันจะพูดเรื่องราวของจอห์นสโนว์ที่กว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบจอห์นสโนว์เองครับเปลี่ยนชื่อแล้วเรื่องพูดเรื่องราวของสโนว์นะครับที่กว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสโนว์ในฮังเกอร์เกมเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างทีนี้เนี่ยต้นเรื่องมันปูมาน่าสนใจมากแต่ว่าแรงขับเคลื่อนของตัวละครสำหรับผมมันยังไม่มากพอที่ทำให้เรารู้สึกไปกับมันในหลายๆเหตุการณ์ที่แม่งทำในหลายๆอย่างที่แบบมึงทำอะไรของมึงอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าทำเพราะอะไรแต่ว่ายังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับทำให้ตอนจบเนี่ยรู้สึกว่ามันแผ่วไปมากๆหนังเนี่ยมันมีกราฟแบบฟึบแล้วก็ลงแบบปึ๊บไปเลยอะซึ่งแอคชั่นซีเควนซ์ที่แบบเหมือนในตัวอย่างอยู่กลางเรื่องที่เหลือเนี่ยเป็นเล่าแบบเอฟเฟกต์หลังจากนั้นอะซึ่งน่าสนใจดีแต่ว่าผมว่ามันยังไม่สนุกเท่าที่ควรมันจืดไปนะครับน่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกครับจืดแล้วก็หนังเนี่ยมีการพยายามเสิร์ฟความสะเทือนใจในสนามรบพังเกอร์เกมเข้ามาหลายช็อตแบบพูดถึงความเป็นคนความสูญเสียอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอะผมว่ามันไม่อินเพราะว่ามันยังไม่ได้ปูตัวละครเหล่านั้นอะให้เราแคร์มากพอคือแบบแม่งมาแม่งตายแล้วไงกูต้องรู้สึกยังไงมึงก็แค่ตายผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับภาคก่อนๆที่เราเคยดูคือผมเคยดูแค่ภาค1แล้วก็2ไม่จบนะครับแต่1เนี่ยชอบมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะพูดก็คือมันจะมีซีนนึงที่ผมรู้สึกว่ามันอิโมชั่นมากๆเรื่องของความเป็นคนนะคือเป็นซีนในสนามรบพูดว่าซีนขนศพแล้วกันจะเป็นยังไงไปดูเองครับซีนนี้ผมชอบมากแต่ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็รุมๆดอนๆนะรอดบ้างไม่รอดบ้างผมคิดว่าสำหรับผมภาพรวมหนังเรื่องนี้มันแบบพอดูได้เพลินๆแต่ว่าหนังเนี่ยมันติดปัญหาความเล่าไปเรื่อยไปหน่อยนะครับประมาณนี้ใครอยากต่อครับโอเคได้ครับผมก็ชอบในส่วนของงานสร้างเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่ในปีนี้ก็เป็นงานสร้างที่แบบว่าค่อนข้างเนี้ยพอสมควร CG แล้วพวกนี้ก็สวยเอาไม้ใกล้ๆปากโอเคโอเคต่อไปก็คือซีนแอคชั่นใหญ่ๆแล้วพวกนี้มันก็ทำได้ค่อนข้างสนุกอยู่นะชอบที่มันแบบว่าภาคนี้มันไม่เล่นกับเทคโนโลยีที่มันล้ำด้วยเพราะว่ามันย้อนอดีตมันเป็นแบบเกมล่าเกมครั้งแรกๆครั้งที่10เลยแต่ว่าในหนังภาคแรกมันคือมาครั้งที่70ใช่ไหมแล้วก็พวกคาแรคเตอร์แล้วพวกนี้ก็มีความน่าสนใจแต่ว่าหนังเนี่ยมันเหมือนแบ่งเป็นช่วงๆ3ช่วงคราวนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าสำหรับผมคือมันดูเพลินนะแต่พอเหมือนพาร์ทที่3เนี่ยก็รู้สึกแบบที่การพูดก็คือมันมีความจืดพอสมควรกับพาร์ทก่อนหน้านี้ประมาณนั้นครับขออีกนิดนึงกูหมั่นไส้มากคือหนังเนี่ยมันมีความพยายามเซอร์วิสแฟนนะครับภาคเก่าๆโดยการพูดชื่อตัวละครภาคเก่าๆขึ้นมาใส่กิมมิกอะไรเข้ามาเช่นนกม็อกกิ้งเจก็ดีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแคทนิฟก็ดีซึ่งผมว่ามึงปัญญาอ่อนอะมีวิธีที่ดีกว่านี้เยอะครับประมาณนี้แล้วกันไม่พูดเยอะเดี๋ยวโดนแฟนถล่มนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับค่อนข้างชอบในเวอร์บิลดิ้งแล้วก็แบบเซตติ้งต่างๆในหนังนะครับแล้วก็เรื่องการใช้แบบเทคนิคของภาพในการเล่าซึ่งภาคนี้มันจะใช้ความแบบเน้นภาพกว้างเยอะซึ่งมันก็แบบแตกต่างจากภาคก่อนๆที่แบบจะเน้นไปทางอารมณ์นะครับซึ่งฉากก็กว้างๆมันก็ดูสวยแล้วก็แบบเซตติ้งอะไรมันดูแบบมีความโมเดิร์นแล้วก็เหมาะกับการเป็นภาคนี้นะครับแล้วก็เป็นการแบบดัดแปลงเซตติ้งจากนิยายที่มันออกมาแบบเป็นแบบจินตนาการที่ดีเลยครับส่วนที่ชอบก็จะเป็นพาร์ทของเกมล่าเกมนะครับก็คือในช่วงขององค์2รู้สึกว่าในการแบบทางเกมนะครับก็คือมันค่อนข้างแบบสนุกแล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวติดใจพาร์ท3มันหน่อยรู้สึกพาร์ท3ค่อนข้างแบบเอื่อยไปด้วยความที่หนังมันเล่าแบบแบ่งพาร์ทนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบแบ่งนิยายเป็นช่วงๆตัดช่วงที่สำคัญมาเล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างแบบไหลไปตามนิยายไปเรื่อยครับซึ่งมันก็ทำให้แบบมีบางช่วงน่าเบื่อแล้วส่วนที่แบบรู้สึกว่าติดก็คือด้วยความที่มันยาวมากแล้วมันไม่สามารถปูพื้นฐานตัวละครอะไรให้เราแบบอินไปจนถึงทุกทางได้ครับแล้วก็เรื่องของสโนว์อะไรก็ยังไม่ค่อยอินมากเท่าไหร่ครับแต่โดยภาพรวมก็กลางๆครับก็สนุกดีครับก็พี่แล้วกันในมุมมองของเรื่องนี้มันจะเล่าเรื่องที่แตกต่างจาก 3-4 ภาคแรกนะคือตอน 3-4 ภาคแรกเนี่ยมันจะเล่าเกี่ยวกับพวกแบบฝั่งกบฏค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือแบบให้แคทนิสเป็นตัวกลางแล้วแบบว่าเป็นตัวแบบคอยปลุกระดมหรืออะไรอย่างเงี้ย
อย่างนี้เลยเหรอโอเคเฟมัสทีนี้เนี่ยพอมาในภาคนี้เนอะมันจะเป็นการเล่าของมุมมองของสโนว์เนี่ยที่แบบว่าโดนฝังกบฏเนี่ยทำให้รู้สึกกลัวรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เลยมีความเก็บส่วนเนี้ยไว้ในใจมาลึกๆทีเนี้ยมันเป็นส่วนคาบเกี่ยวระหว่างช่วงวัยรุ่นนะถ้าเกิดพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนอะเหมือนกับว่าเขาก็มีช่วงที่เขาสับสนเหมือนกันว่าตกลงแล้วว่าเขาจะต้องเดินทางไปทางไหนดีระหว่างเกียรติยศชื่อเสียงที่แบบเขาจะต้องเก็บเอาไว้หรือว่าความดีที่เขาจะต้องทำกันแน่ทีเนี้ยในส่วนที่ไม่ชอบในภาคนี้ก็คือตัวละครน่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราคิดว่ามันเล่าเกี่ยวกับตัวละครให้เราผูกพันค่อนข้างน้อยเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าพาร์ทที่เป็นของพระนางอ่ะที่เข้ากันเนี้ยไม่ค่อยทำให้เราอินสักเท่าไหร่คือเหมือนกับว่ามาแล้วก็เป็นซีนที่แบบว่าบังคับให้เกิดขึ้นอ่ะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบเนี้ยถึงจะแบบเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วก็ทำให้เขาแบบว่าเอ้ยเริ่มรู้สึกรักกันหรืออะไรกันประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแชปเตอร์3มันดรอปลงจาก2แชปเตอร์แรกมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะไปเสียเวลาเล่ากับตรงพวก1กับ2อ่ะปะปายเยอะเกินไปแล้วพอมา3อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรให้เล่าไม่มีอะไรให้เล่าไม่พอนะมันกลายเป็นว่าขมวดปมอ่ะตอนท้ายอ่ะเร็วเกินไปเราเลยไม่รู้สึกเลยว่าแค่นี้เขาร้ายแล้วเหรออะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแค่นี้คือจุดเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาแล้วเหรออะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินกับตรงช่วงท้ายๆเท่าไหร่ส่วนเรื่องworld setting แบบที่มิกบอกนะรู้สึกว่าภาคนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับว่ามันจัดมา9ครั้งแล้วมึงไม่ทำให้สนุกเลยอ่ะแต่คือครั้งที่10อ่ะเป็นเพราะว่าสโนว์ทำให้มันดีขึ้นมาได้สโนว์ทำให้แบบว่าเหมือนกับแบบเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะสปอยไปเนี่ยเอ้ยมันไม่นี่หรอกใช่ใช่มันเหมือนกับว่าสโนว์ทำให้แบบว่าครั้งนี้มันแบบว่าดีขึ้นใช่มันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าให้เราเห็นว่าตอนที่แคทนิดแข่งอ่ะมันจะเป็นช่วงประมาณแบบครั้งที่70กว่าแล้วใช่ไหมครั้งนี้มันจะเป็นแบบว่าช่วงแรกๆมันก็จะแบบเทคโนโลยีมันก็จะแบบโลหน่อยอะไรเงี้ยแบบโดนที่ส่งของส่งอะไรมันก็จะแบบยังไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเขาพยายามพัฒนาไปเรื่อยก็อันเนี้ยเป็นส่วนที่โอเคถามคะแนนกันบ้างเนี่ยพี่ยื่นให้พี่บิ๊กก่อนผมยื่นให้พี่บิ๊กก่อนนะฮะกี่คะแนนครับก็ส่วนตัวยังไม่อยากให้คะแนนว่าเท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวก็คือแบบแนะนำให้ไปดูนะถ้าเกิดใครชอบพังก์เกมก็น่าชอบนะครับส่วนตัวก็ตามมาทุกภาคก็ชอบครับแค่อาจจะติดนิดหน่อยแต่ก็ชอบให้คะแนนด้วยโคตรตึงนะฮะให้คะแนนเลยครับเหลือให้ประมาณสัก6ครับพี่เต้ครับก็โอเคสองไม้นะก็สำหรับพี่ให้ไปที่7คะแนนแล้วกันเพราะว่าพี่เข้าใจว่าหนังอ่ะมันจะเล่าแบบนี้แล้วก็ในหนังสือเอาในหนังสือจริงๆนะขอโทษแฟนพังก์เกมนะหนังสือน่าเบื่อกว่านี้นี่คือคนอ่านแล้วใช่ไหมมันมีส่วนที่หนังอ่ะเพิ่มขึ้นมาพวกแบบแอคชั่นอ่ะเพิ่มขึ้นมาแต่ในหนังสือก็ไม่มีน้อยกว่านี้คือผมมองว่าสำหรับผมอ่ะไม่ใช่แฟนขนาดนั้นคือดู1อย่างที่บอกนะครับตอนแบบป.5ตอนนี้กูปี4อ่ะภาค2ดูไม่จบเลยนะครับตอนนั้นอ่ะมาฟังพี่เจเล่าหน้าโรงจบทุกภาคนี่แหละพอเข้าใจบ้างแต่ว่าหนังเนี่ยผมเข้าใจนะว่าตัวละครมันเป็นไปเป็นมายังไงแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงอ่ะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยอินอย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่ามันแบบไปเรื่อยอ่ะก็เลยให้ไปที่ 5.5 เต็ม10แล้วกันครับจากทางเรานะฮะจริงๆข้ามไปพาร์ทนึงนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครก็แฟนทั้งเกมครับแล้วก็ใครเดียเหมาะกับกลุ่มดิสนีย์เหมาะกับคนชอบดูมิวสิคัลดิสนีย์นะครับแม่งร้องเพลงทั้งเรื่องเลยนะครับอยากรู้เป็นยังไงต้องไปดูนะครับนี่คือแบบ The Hunger Games and the Disney Princess ขอเสริมนิดนึงครับคือส่วนตัวรู้สึกว่าด้วยความที่แบบเราเคยตามนิยายมาก่อนในแบบเราเคยตามเนื้อเรื่องแบบคือเคยอ่านมาก่อนแบบทำการบ้านมาก่อนดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบส่วนตัวชอบนิยายตรงมันสามารถดึงอิโมชันแล้วก็ความสัมพันธ์ตัวละครมาได้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ว่าหนังก็ยังไม่ค่อยถึงแบบถึงแก่นเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าก็ทำมันฉายท่านออกมาได้สนุกดีครับแล้วก็พาร์ทการล่ากันก็สนุกครับอันนี้เอาไปตัดในช่วงที่พี่พูดก็ได้นะย้อนกลับไปนิดนึงไม่ย้อนหรอกพี่โอเคเพิ่งนึกได้ว่าที่จะพูดก็คือเหมือนแบบว่าหนังอะมันใช้เวลาในการเล่าเรื่องเกมในช่วงแรกๆก็เห็นที่ว่ามันเยอะไปหน่อยแล้วคราวนี้การปูความสัมพันธ์ตัวละครมันช้าไปเหมือนมันมาปูในแบบช่วงตอนท้ายๆเลยมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วจบไปเนี่ยเราไม่สามารถจะอินกับดราม่าหรือผลลัพธ์ของตัวละครมาได้ก็ประมาณนั้นจุดที่ไม่ชอบครับครับอ่ะไหนก็ไหนละพี่ๆเขาฝากช่องทางกันหน่อยครับครับก็สำหรับพี่มาบ่อยผมให้พี่โอเคโอเคโอเคครับฝากช่องทางผ่าน Facebook YouTube แล้วก็ Twitter ไอวิวเหลือๆครับฝากช่องทางเป็น Letterbox นะครับชื่อ Mickey Tedros นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเพจไม่ค่อยได้เข้านะครับงานย้ายผมอีกแล้วไปตามครับก็เต้นะครับ Box Office นะครับก็เซิร์ชใน Facebook ได้เลยว่า Box Office แล้วก็หนังหลังเลิกงานนะครับฝากด้วยครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Hunger Game The Ballad of Songbird and Snake นะครับ The Hunger Game ปฐมบทเกมล่าเกม15พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมีทั้งระบบปกติ IMAX IMAX with Laser แล้วก็ 4DX นะครับแล้วก็ Dolby Atmos ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมเชื่อพี่บิ๊กพี่เต้แล้วก็พี่มิกนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Set to See Movie Fan Page สวัสดีครับพี่บิ๊กปิดกล้องให้หน่อยครับอย่าลืมมาดูจอห์นสโนว์นะครับเล่นกูยังไม่สุดท้าย